เมื่อวานคุณประยุทธ์จันทร์โอชาออกมาให้สัมภาษณ์ว่าคุณประยุทธ์ไม่ขอถือธงนำในการแก้ไขรัฐธรรมนูญขอให้ทุกฝ่ายถ้าอยากแก้ไขรัฐธรรมนูญให้กระทำตามกฎหมายนอกจากนั้นท่านยังตั้งข้อสงสัยกับพี่น้องประชาชนอีกว่าคนที่มาเคลื่อนไหวเรื่องแก้รัฐธรรมนูญเป็นคนกลุ่มไหนเป็นคนส่วนใหญ่เป็นคนทั้งหมดของประเทศหรือไม่คำพูดของคุณประยุทธ์ย้อนแย้งในตัวเองและมีปัญหามากทั้งในเชิงหลักคิดและทั้งในเชิงข้อเท็จจริงทุกท่านครับประการแรกก็ต้องบอกว่าคุณประยุทธ์เองต่างหากที่ไม่ทำตามกฎหมายที่ไม่ทำตามรัฐธรรมนูญคุณประยุทธ์หลายปีที่ผ่านมาจนรวมถึงเมื่อวานนี้ด้วยบอกพี่น้องประชาชนตลอดว่าให้ทุกคนทำตามกฎหมายให้ทุกคนปฏิบัติตามกฎหมายแต่ทุกท่านครับคุณประยุทธ์เองต่างหากเป็นคนที่ไม่ทำตามกฎหมายการถวายสัตว์ไม่ครบตามที่ระบุไว้ในรัฐธรรมนูญผิดรัฐธรรมนูญแน่ๆการชี้แจงแนวนโยบายของรัฐโดยไม่ชี้แจงงบประมาณที่มาอันนี้ก็ผิดรัฐธรรมนูญแน่ๆการทำรัฐประหารฉีกรัฐธรรมนูญซึ่งถือเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศในวันที่22พฤษภาคมปี2557นั่นก็ผิดรัฐธรรมนูญผิดกฎหมายอีกเช่นกันดังนั้นเป็นเรื่องที่ย้อนแย้งมากที่คุณประยุทธ์บอกให้พี่น้องประชาชนทำตามกฎหมายแต่ขณะที่ตัวเองฉีกรัฐธรรมนูญอยู่เหนือกฎหมายได้ท่านถามพี่น้องประชาชนว่าการแก้รัฐธรรมนูญคนส่วนใหญ่เห็นด้วยไหมนี่คือความย้อนแย้งประเด็นที่2ตอนที่ท่านทำรัฐประหาร22พฤษภาคมปีพ.ศ. 2557ท่านได้ถามประชาชนไหมครับตอนที่ท่านฉีกรัฐธรรมนูญวันนั้นประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศเขาเอากับท่านไหมครับท่านเคยถามพวกเขาหรือเปล่าแล้วเป็นเรื่องตลกมากวันนี้พอประชาชนรณรงค์จะแก้ไขรัฐธรรมนูญท่านกลับถามว่าคนส่วนใหญ่ของประเทศเห็นด้วยในการแก้ไขหรือเปล่าทั้งที่วันที่ท่านฉีกรัฐธรรมนูญท่านไม่เคยถามประชาชนที่สำคัญมากกว่านั้นฉีกรัฐธรรมนูญท่านไปให้สัมภาษณ์กับนิตยสารถามว่าท่านวางแผนมาแล้ว6เดือนถ้านับพฤษภาคม2557ลบ6เดือนนั่นก็จะไปตกอยู่ที่เดือนพฤศจิกาคมเดือนธันวาคมพ.ศ. 2556ซึ่งวันนั้นสังคมไทยยังไม่มีเหตุการณ์ยังไม่มีการเดินไปสู่ทางตันเสียด้วยซ้ำหมายความว่าท่านเป็นคนวางแผนตั้งแต่เดือนพฤศจิกาเดือนธันวาจนถึงเดือนพฤษภาใช่หรือไม่ท่านมีส่วนร่วมกับกระบวนการที่ทำให้สังคมไทยดูเหมือนเป็นทางตันใช่หรือไม่และประเด็นสุดท้ายครับทุกท่านคุณประยุทธ์เป็นคนร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ขึ้นมาเองและวัตถุประสงค์ของรัฐธรรมนูญฉบับนี้ก็คือการสืบทอดอำนาจของคสช.รัฐธรรมนูญฉบับนี้ออกแบบมาให้แก้ไขไม่ได้ในกระบวนการปกติดังนั้นจึงไม่แปลกครับพี่น้องที่คุณประยุทธ์บอกให้ประชาชนแก้ไขรัฐธรรมนูญตามกระบวนการที่เขียนไว้ในกฎหมายที่เขียนไว้ในรัฐธรรมนูญเพราะเขารู้ว่าถ้าเดินตามกระบวนการนั้นการแก้ไขรัฐธรรมนูญจะไม่สำเร็จนี่คือรัฐธรรมนูญที่ออกแบบมาเพื่อพวกเขาออกแบบมาเพื่อให้พวกเขาสืบทอดอำนาจได้โดยไม่ต้องฟังเสียงประชาชนนอกจากการให้สัมภาษณ์เรื่องรัฐธรรมนูญแล้วคุณประยุทธ์ยังให้สัมภาษณ์เรื่องการเลือกตั้งซ่อมในนครปฐมเขต5ด้วยคุณประยุทธ์กล่าวว่าการเลือกตั้งนี้จะนำมาซึ่งเสถียรภาพของรัฐบาลหรือไม่ถ้าไม่เข้าใจก็จะทำให้เกิดความวุ่นวายผมต้องเรียนพี่น้องประชาชนว่า5ปีที่ผ่านมาประเทศไทยและรัฐบาลภายใต้การนำของคุณประยุทธ์จันทร์โอชาแสดงให้เห็นแล้วว่าพวกเขาไม่สามารถตอบสนองความต้องการของพี่น้องประชาชนได้พี่น้องประชาชนทั่วประเทศที่ผมเดินทางไปเยี่ยมเยียนมาพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าทุกคนเดือดเนื้อร้อนใจทุกคนได้รับปัญหาทั้งทางเศรษฐกิจและทางสังคมที่รัฐบาลไม่สามารถแก้ไขได้ประชาชนเขาอัดอั้นประชาชนเขาเดือดร้อนซึ่งท่านแก้ไขปัญหาให้กับพวกเขาไม่ได้ดังนั้นพวกเขาจึงมีสิทธิ์ที่จะเลือกให้การลงคะแนนในนครปฐมเขต5ครั้งนี้เป็นมติมหาชนเลือกที่จะลงมติ ไม่ไว้วางใจคุณประยุทธ์จันทร์โอชาไม่ไว้วางใจผู้นำแบบนี้ไม่ไว้วางใจรัฐบาลชุดนี้ผ่านเสียงของการลงคะแนนเลือกตั้งซ่อมในวันที่23ตุลาคมนี่จะเป็นมติมหาชนจะเริ่มที่นครปฐมเขต5ที่แรกและจะลุกลามไปในทุกจังหวัดในทุกเขตที่มีการเลือกตั้งซ่อมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากดิว18กันนะคะ